อกว่าเวลามีกษัตริย์ใหม่เนี่ยค่ะเขาจะมีการสร้างเขตพระราชฐานใหม่ขึ้นตรงที่เราอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นเขตพระราชฐานของกษัตริย์องค์กรค่ะตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปข้างในงานแล้วค่ะซึ่งตามธรรมเนียมแล้วเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สวาซิแลนด์จะต้องใส่กระโปรงค่ะแต่เราไม่สามารถหาซื้อชุดมาเฮียได้นะคะเขาก็เลยอนุโลมว่าในฐานะที่เราเป็นนักท่องเที่ยวมาสักไกลขนาดนี้ก็เลยให้ใช้ผ้าเนี่ยผูกนี้เป็นกระโปรงได้ค่ะโอเคนะแต่ถ้าเจอชุดมาเฮียระหว่างทางเดี๋ยวจะซื้อมาใส่กันค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะคุณผู้ชมถึงเครื่องแต่งกายจะยังไม่พร้อมแต่ว่าใจเนี่ยพร้อมเกินร้อยมากเลยรู้สึกคึกคักมากอยากเข้าไปข้างในมากเลยค่ะคนมาเป็นแสนแต่คุณผู้ชมคะพอได้เห็นของจริงปุ๊บโอ้โหดูนะคะคุณผู้ชมตั้งแต่ตรงนู้นนะคะไล่ไปค่ะถึงตรงสุดถนนแล้วก็อ้อมไปอีกฝั่งนึงอ้อมไปอีกฝั่งนึงค่ะคือคนเนี่ยเกินแสนแน่ๆเลยค่ะที่เป็นแบบนี้นะคะไกด์เราบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยปกติคนก็เป็นแสนอยู่แล้วแต่ปีนี้เทศกาลนี้นอกจากจะเป็นเทศกาลที่แสดงถึงวัฒนธรรมประเพณีของชาวสวาซีแล้วยังเป็นโอกาสในการเลือกในการคัดสรรนางกำนันเข้าไปด้วยค่ะแล้วปีนี้ค่ะเขามีข่าวลือว่ากษัตริย์จะมีการเลือกนางกำนันเข้าไปข้างในคนก็เลยแห่แหนเข้ามามากกว่าปกติเยอะมากเลยค่ะ Isn't that true? Yes.เรียกว่ายิ่งใหญ่จริงๆเลยแล้วตอนนี้นะคะบริเวณอัฒจันทร์เนี่ยไม่ใช่เฉพาะแค่ชาวต่างชาติอย่างเรานะคะที่รู้สึกตื่นเต้นมากๆขนาดคนท้องถิ่นที่นี่ค่ะเขารู้สึกตื่นเต้นฮือฮามากทุกคนเนี่ยยืนขึ้นดูตลอดเวลาเลยค่ะแล้วตรงนู้นนะคะคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าเริ่มมีคนวิ่งเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆจนตอนนี้นะคะสนามเนี่ยเกือบจะเต็มแล้วแล้วฝุ่นเนี่ยก็คลุ้งตลบไปหมดเลยค่ะคือถ้าเราสังเกตดูเราจะเห็นว่าผู้ชายที่อยู่ในบริเวณสนามค่ะจะมีการแต่งตัวที่คล้ายๆกันก็คือจะมีผ้าแล้วก็จะมีการใส่หนังสัตว์อยู่ตรงรอบเอววิธีการสังเกตค่ะถ้าเป็นหนังสัตว์แบบหนังแอนติโลปหนังกวางเนี่ยจะเป็นคนทั่วไปแต่ถ้าเป็นหนังเสือดาวจะต้องเป็นราชินีกูลเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ในการใส่เหมือนกันกับสำหรับสาวๆที่ร่วมอยู่ในเทศกาลนี้ค่ะคนทั่วไปก็จะใส่เป็นที่คาดผมธรรมดาใส่ดอกไม้หรือว่าไม่มีเครื่องประดับแต่สาวๆที่เป็นราชินีกูลที่ร่วมในเทศกาลครั้งนี้เขาจะมีขนนกหายากสีแดงสดประดับศีรษะอยู่ค่ะคุณผู้
ู้ชมคะตอนนี้ค่ะกษัตริย์หิมสวัสดิ์ที่3ก็ได้เดินลงไปจากอัศจรรย์ไปสู่สนามตรงกรมแดงตรงนู้นแล้วนะคะแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้ค่ะน่าทึ่งมากๆค่ะคือพระองค์จะต้องลงไปแล้วมีประดิษฐานกับสงกรานต์ที่มาร่วมงานในวันนี้ทุกคนที่อยู่ในสนามกับคุณผู้ชมซึ่งอย่างที่บอกไปค่ะเป็นแสนคนค่ะคุณผู้ชมลองนึกดูนะคะว่ากว่าจะเดินจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งได้เนี่ยต้องใช้ระยะเวลาแค่ไหนค่ะมีความแปลกใหม่แล้วก็ประทับใจมากๆเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยก็มีความประทับใจในเทศกาลนี้เหมือนกับกู๊ดเหมือนกันนะคะยามัน